ขอโมทนาเป็นกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยมาคือจริงๆเราเข้าใจโดยมุมอยู่แล้วแต่ถ้ามาเรียนให้เป็นระบบเนี่ยนะเพื่อจะเจาะลงไปลึกๆเพื่อจะเอามาเจริญกันจริงๆนะอีกอย่างใช่ไหมตอนนี้เราต้องการเอาศีลมาเจริญใช่ไหมเราต้องการเรียนศีลเชิงลึกไหมแล้วเอามาใช้ให้ได้ใช่ไหมแล้วต้องให้เห็นแก่นรากของศีลให้ได้แล้วจะได้เข้าใจศีลเพราะเรารู้เหตุผลแล้วว่าทำไมต้องรักษาศีลเมื่อกี้บอกศีลกับลาภสักการะศีลกับวัตถุกรรมอะไรสำคัญกว่าศีลนะศีลกับลาภสักการะศีลสำคัญกว่าศีลกับญาติเอาแล้วเอาแล้วศีลกับลูกอ่ะอะไรสำคัญกว่าศีลกับสามีศีลกับภรรยาศีลกับพ่อแม่อะไรสำคัญกว่ากันจริงจริงเลยเหรอถ้าจะไปรักษาศีลลูกบอกว่าแม่อย่าไปรักษาศีลจะเชื่อศีลหรือเชื่อลูกเลยถ้าแฟนบอกว่าเออคุณอย่าไปเลยเนี่ยตอนนี้กำลังมีธุระอยู่จะเชื่อแฟนหรือเชื่อศีลเนี่ยเริ่มคิดหนักไหมเอาศีลกับอวัยวะโอ้หนักไปใหญ่เลยตอนนี้ถ้าหมอบอกว่านี่คุณหมอจะไปรักษาศีลแปดหมอบอกโอ้ยไม่ได้เป็นโรคกระเพาะเอาศีลหรือเอากระเพาะนี่เราเห็นแล้วเนี่ยเอาศีลเลยรักษากระเพาะให้หายก่อนแล้วไปรักษาศีลนี่เราเอากระเพาะแล้วไม่เอาศีลแล้วนี่เห็นชัดเลยเนี่ยนะเนี่ยจะเริ่มมองเห็นไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะเริ่มยากใช่ไหมพระอริยะทั้งหลายนี่นะมดหนึ่งตัวถ้ามีใครบังคับให้ท่านฆ่ามดหนึ่งตัวนะถ้าไม่ฆ่าแล้วชีวิตของท่านจะต้องถูกฆ่าเดี๋ยวนี้ท่านเลือกสละชีวิตแต่ไม่เลือกที่จะฆ่ามดดูสินะท่านมองเห็นอะไรมองเห็นอะไรเอาไงดีก็อย่างนี้นะถ้าคารวาสก็มีมุมหลบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพระหมดสิทธิ์เลยนะเพราะพระเนี่ยเป็นสิกขาบทที่เลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นอนาคาริกผู้ไม่มีเรือนผู้ประพฤติพรหมจรรย์และฉะนั้นต้องตัดสินใจตั้งแต่วันบวชต้องตัดสินใจตั้งแต่วันนั้นต้องแน่วแน่ว่าศีลของเราเนี่ยยังเป็นอนิยามธรรมธรรมที่ยังมีความไม่แน่นอนฉะนั้นเราจะต้องสมาทานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นนิยามธรรมธรรมที่เข้าถึงความแน่นอนคือโลกุตระให้ได้ฉะนั้นท่านจึงคิดบอกว่าชีวิตไม่สำคัญแต่กุศลศีลสำคัญแต่ถ้าคฤหัสถ์เขาจะมีศีล5กุศลกรรมบท10จะมีอาชีวธรรมกศีลใช่ไหมซึ่งเป็นจุดหลบอยู่แต่ถึงแม้หลบฆราวาสก็ไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทเพราะให้วัดดูว่าการที่เราจะดูแลกระเพาะเนี่ยเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การเดินกุศลจริงหรือไม่หรือเพื่ออย่างอื่นหรือเพื่อจะประมาทและแช่อยู่ในวัฏฏะถ้าการดูแลกระเพาะดูแลตาดูแลอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่สุดจริงๆเป็นข้ออ้างอันนั้นก็ไม่พึงทำแต่ให้ตั้งอัตยาสัยว่าเราไม่ได้มีอย่างนั้นจริงๆเพราะเราต้องการรักษาและต้องการเร่งระดมความเพียรจริงๆถ้าตั้งอัตยาสัยถูกไม่ผิดแต่ไม่ใช่ว่านิดหน่อยอ้างนิดหน่อยอ้างเลยกลายเป็นข้ออ้างอันนั้นน่ะจักไม่เข้าถึงความเจริญจักไม่เข้าถึงความไปบูรณ์เลยการรักษาศีลในลักษณะอย่างนั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่เป็นไทยเป็นธาตุของตัณหาไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้สัจจะ4ไม่เป็นไปเพื่อปรินิพพานเพราะไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเพราะมันมีมุมจำกัดอยู่แต่จงตั้งหลักให้ถูกสำหรับบุคคลที่มีโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายตั้งอัธยาศัยไว้ว่าไม่ใช่ข้ออ้างเลยเรามีมุมอื่นอยู่แต่ว่าเมื่อหายแล้วเราจะระดมความเพียรแม้ข้อนี้เราก็จะทำให้ได้
นั้นการรักษาศีลต้องตั้งหลักให้ถูกอย่างนั้นถ้าตั้งหลักไม่ถูกนะเข้านะเข้าทุกข้อเป็นข้ออ้างหมดเช่นโอ้ยไม่ได้หรอกลาภสักการะสำคัญกว่าโอ้ยไม่ได้อวัยวะสำคัญกว่าใช่ไหมญาติสำคัญกว่านะเข้าชีวิตสำคัญกว่าศีลนี่เขาเรียกการรักษาศีลที่มีที่สุดการรักษาศีลมีที่สุดไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่เป็นไทยเป็นทาสของตัณหามานะทิฏฐิตัณหาฉาบติดแล้วมานะความเย่อหยิ่งสำคัญตนผิดแล้วทิฏฐิคือเห็นผิดแล้วเพราะการรักษาศีลเพื่ออะไรเพื่ออะไรการรักษาศีลเพื่อพระนิพพานใช่ไหมให้ถึงความสิ้นทุกข์อ่ะและถ้ารักษาแบบนั้นมันมีเงื่อนไขของตัณหามานะทิฏฐิไปฉาบติดอยู่จะพ้นทุกข์ยังไงอันนี้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมมุมของศีลอยู่ตรงนี้นั้นตรงนี้ก็ดีแต่ถ้าเป็นพระนี่นะคุณไม่อ้างไม่ได้บอกโอ้ไม่ได้เอามาเป็นโรคกระเพาะคุณจะเอาศีลหรือคุณจะเอาอะไรถ้าคุณอ้างว่าโรคกระเพาะคุณเป็นอาบัติปาจิตติคุณกินอะไรดิอ้างไม่ได้อย่างอื่นเลี่ยงได้มั้ยน้ำดื่มเยอะๆหรือยังไงทำปะถ้าไม่หายทำยังไงถ้าไปทำอาบัติขึ้นมาถ้าตายตอนนั้นก็ลงอบายภูมิทำไงไม่มีเงื่อนไขหลบเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะคุณตัดสินใจแต่ทีแรกแล้วก็คุณทิ้งทรัพย์ทิ้งบ้านทิ้งญาติจริงๆด้วยมาเป็นบรรพชิตใช่ไหมเป็นผู้ไม่มีเรือนออกจากเรือนแล้วเป็นสามณะสากยบุตรพุทธชินโนรสพระศาสดาดูแลไม่ใช่ไม่ดูแลแล้วพระศาสดาอนุญาตนะถ้าป่วยหนักๆเนี่ยแม้น้ำต้มเนื้อพระองค์ก็อนุญาตแต่เอาน้ำนะถ้าอ่อนไม่มีแรงเลยพระองค์ก็อนุญาตเอาเนื้อต้มเอาแต่น้ำดื่มนี่อนุญาตแบบป่วยหมดแรงนะฉะนั้นพระองค์ดูแลแต่ให้พอเป็นไปได้แต่ต้องรู้วินัยนะต้องฉลาดในวินัยนะทำไมฉลาดในวินัยก็ไปทำผิดอีกก็ยังเข้าไปโรงพยาบาลหมอที่ท่านป่วยกินข้าวเย็นได้เงี้ยที่จริงไม่ได้ ใช่ไหมมันไม่ได้หรอกไอเราอนุญาตกันเองพระก็ไม่รู้หมอก็ไม่รู้พยาบาลก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้กันหมดเลยพระพระองค์รู้แต่ดีแล้วเขาอยากไม่รู้กันเองสบายเลยก็ไปใหญ่เลยแต่นี่ใช่ไหมก็ไปเห็นอะไรดีกว่าเห็นชีวิตเห็นความอร่อยเห็นตัณหาดีกว่าศีลพอจะมองเห็นไหมเพราะศีลเป็นตัวเจตนาที่ในกุศลกรรมที่ในกุศลจิตการคิดในลักษณะรักตัวกลัวตายเป็นอกุศลนะเป็นอกุศลก็กิเลสก็ต้องละไหมในที่สุดเนี่ยต้องละไหมขันนี้ต้องละหมดไหมเอาแล้วหวงทำไมกลัวอะไรใช่ไหมก็เราปฏิบัติไปเพื่อจะทิ้งขันไม่ใช่หรือก็อย่าให้ผิดศีลนั่นแหละคิดอย่างนั้นถูกเลยนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุศีลแล้วคิดแบบนั้นเราจะกินข้าวเย็นทุกวันแล้วเพราะร่างกายเราอ่อนแอแต่เราจะรักษาไว้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์มันท่องได้มันท่องแค่ปากเองใช่ไหมแต่ใจมันไม่ลึกซึ้งเลยนะอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติขาดเกลาใดๆหรอกอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนเราท่องกันนะปฏิสังขายโยนิโสบินทบาททางปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาแล้วฉันอาหารบินทบาทไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสนุกสนานความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายพอจบไปกินกันใหญ่กินกันใหญ่อะไรอย่างนี้ได้ผลไหมไม่ได้หรอกมันไม่ได้สักแต่ว่าท่องมันเป็นความเข้าใจโยมเป็นความเข้าใจแล้วมันเป็นข้อปฏิบัติศีลเนี่ยมันลึกซึ้งด้วยการปฏิบัตินะถ้าเราได้ปฏิบัติกับศีลแล้วเราจะถ้ารสชาติของศีลสัมผัสกับเวทนาสัญญาสังขารถ้าเจตนาที่เป็นศีลเจตสิกที่เป็นศีลสังวรที่เป็นศีลอวีติกมะคือการไม่ก้าวร่วงที่เป็นกุศลศีลถ้าได้สัมผัสกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์สัมผัสกับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะมีความละเอียดมีความสุขุมมีความสุขมากใครเคยมีความสุขกับการรักษาศีลไหมมีความสุขสุขกว่าการได้กินอาหารดีๆสุขกว่าการได้ปลอมเปลือยในด้านของกามคุณเพราะเป็นความสุขที่ละเอียดมันเป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้เคยมีความสุขจากการรักษาศีลไหมใหม่ๆเราดูอะไรเราดูโทษของการทุศีลใช่ไหมเมื่อเช้าเรียนไปแล้วใช่ไหมดูคุณ
อานิสงส์ของการมีศีลแต่ตอนนี้ก็เลยมาแจกแจงในลักษณะลึกลงไปว่าตัวเจตนาเขากระตุ้นเตือนผัสสะเราให้คิดอย่างนี้ว่าเวทนาขันจะทำกิจของเขาไม่ได้ถ้าไม่มีเจตนาสัญญาขันจะทำกิจแห่งการจำอารมณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีเจตนากระตุ้นหรือศรัทธาจะทำกิจแห่งความเชื่อมั่นไม่ได้ถ้าไม่มีเจตนากระตุ้นมันเหมือนว่าเจตนาเป็นหัวหน้าสิทธิ์เนี้ยเป็นหัวหน้าเป็นรุ่นหัวหน้าสิทธิ์ใหญ่เลยในนี้นะมีหัวหน้าชั้นอยู่คนหนึ่งเนี้ยท่านหนึ่งหัวหน้าชั้นก็เอาไม้มาท่านทั้งหลายช่วยกันปูผ้าปูอาสนะแล้วท่านทั้งหลายช่วยกันปูเสื่อท่านทั้งหลายถึงเวลานั้นต้องมานั่งท่านหลายถึงเวลานั้นสวดมนต์นั่นน่ะหัวหน้าเป็นตัวจัดแจงวางหน้าที่ใช่ไหมหัวหน้าสิทธิ์นั้นน่ะชั้นใดเจตนาเป็นอย่างนั้นแหละเวลาเรียกสัมปยุตธรรมมาก็เอาผัสสะมานี่มาทำกิจตรงนี้เอาเวทนามาทำกิจอย่างนี้สัญญามาทำกิจอย่างนี้สังขารมาทำกิจอย่างนี้วิญญาณมาทำกิจอย่างนี้มาจัดแจงแบบนี้แล้วก็มุ่งไปต่ออารมณ์ที่เจตนาก็จัดแจงอะไรตัวเจตนาเนี่ยเป็นชักชวนกระตุ้นธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ทำหน้าที่ของตนกิจของเขามีหน้าที่อย่างเงี้ยให้ทำหน้าที่ของตนคอยตรวจดูให้ทำหน้าที่ไหมทำไหมเจตนาศีลเป็นแบบนี้แหละถ้าเจตนาในกุศลอันนี้แปลว่าชัดเจนไหมตัวเจตนาที่เป็นกุศลศีลเขาจะคอยทำหน้าที่ในการจัดแจงปรุงแต่งกระตุ้นเตือนชักนำเวทนาให้ทำหน้าที่ชักนำสัญญาให้ทำหน้าที่ชักนำศรัทธาให้ทำหน้าที่ชักนำวิริยะให้ทำหน้าที่ชักนำสติให้ทำหน้าที่ชักนำสมาธิให้ทำหน้าที่ชักนำปัญญาให้ทำหน้าที่มองเห็นไหมเจตนาก็ทำกิจในการกระตุ้นจัดแจงนี่เจตนาศีลดีไหมตั้งใจจะสมาทานศีลต้องมีเจตนากระตุ้นก่อนไหมถ้างั้นเวทนาก็เอาด้วยไหมโอ้ยขนาดกระตุ้นตั้งหลายรอบเวทนายังไม่ค่อยอยากเอาใช่ไหมไม่มีความสุขหรอกรักษาศีลอากาศหนาว14องศา15องศาใช่ไหมกลับไปนอนที่บ้านสบายใจฟังอะไรก็รู้เล่าแล้วเจตนาเจตสิกเลยก็รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องเป็นงั้นป่ะฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เราคุยกันธรรมดาภาษาธรรมดาไม่ภาษาอะไรรู้เจตนาเจตสิกฟังแล้วงงไหมยอมงงไหมอะไรรู้เจตนาเจตสิกใช่ไหมก็บอกเจตนาเข้าใจคำว่าเจตนาไหมโยมเข้าใจไหมความจงใจอ่ะเข้าใจไหมจงใจตั้งใจที่จะสมาทานศีลพอตั้งใจเบ็ดเสร็จก็ทำกายกรรมวจีกรรมให้น้อมใช่ไหมเอาถ้าไม่มีความตั้งใจจะมาใส่ชุดขาวรักษาศีลไหมตั้งใจด้วยโลภะได้ไหมได้นะตั้งใจผิดก็ได้เอาผิดได้ไหมเราอยากได้เกิดมนุษย์เนี่ยได้ไหมเราอยากได้สวรรค์สมบัติเนี่ยพอเกิดความอยากนี้เป็นโลภะได้ไหมจริงๆเอาได้นะอย่างนี้ก็เรียกตั้งใจผิดนะใช่ไหมจริงอยู่เราวางรากฐานว่ารักษาศีลเนี่ยเราได้ดีแน่เพราะผลมีมากแต่เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือการออกจากพัตตานี่คือการปรินิพพานนะแล้วเราวางถึงขนาดนั้นหรือเปล่าก็วางไม่ถึงเลยอ๋อพอบอกรักษาศีลไปจะไปนิพพานโกรธคนชวนแทบตายอยู่นู่นบอกแม่ไม่บอกแต่ทีแรกเล่นบอกฮะเนี่ยเห็นมีจริงๆด้วยนู่นไม่กล้าใช่ไหมไปยากถ้าไปฟังเพลงยากไหมหรือไปดูลิเกยากไหมลูกหลานพาไปเที่ยวยากไหมแม่ไปกินอาหารอร่อยเป็นไงยากไหมไม่ใช่ถ้าลูกหลานชวนไปกินอาหารอร่อยเนี่ยลำบากก็อย่าชวนนะอื่นอัดเหลือเกินแม่เตรียมตัวทีเดี๋ยวหนูจะรับไปเที่ยวตรงนั้นหน่อยตรงนั้นเนี่ยภูเขาน่าดูทะเลก็น่าดูบอกอึดอัดขึ้นมาเลยไหมไม่อยากไปเป็นงั้นไ
อ๋อไม่ไปนะแล้วอยู่ทำอะไรเลี้ยงหลานไม่มีหลานแล้วทำไงดูโทรทัศน์ไม่ได้ดูเลยแล้วทำอะไรอ๋อเช้าสวดมนต์สวดมนต์เพื่ออะไรช่วงมนต์สวดมนต์เพื่ออะไรเพื่ออะไรให้ใจสงบนะสงบไปเพื่ออะไรบอกให้ใจเย็นนะเป็นคนขี้โมโหหรือโกรธอ๋อใจเย็นเอาอะไรมาเป็นเครื่องล่อซะเลยสบายไปเลยเนี่ย เปลี่ยนอารมณ์ไปก่อนเนาะโอ้โหดีแล้วมีจริงๆนะบางคนกลัวนิพพานเนี่ยกลัวการบรรลุมีโยมคนหนึ่งนะรู้จักกันเนี่ยแกก็กลัวแกบอกอุ้ยไม่ได้หรอกมันไกลหรือเกินเขาปรารถนาไม่ถึงหรอกคือถ้ามองอย่างนี้นะว่าถ้าจะให้มดปรารถนาความเป็นมนุษย์เนี่ยมดก็จนใจเงินนั่นเองไม่รู้เขาจะคิดยังไงคิดไม่ออกเงินนั่นเองฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือว่าการตั้งอัธยาศัยเนี่ยบางครั้งนี่นะเรามองให้ออกเนาะยอมอย่า กลัวว่าปรารถนาไกลแล้วเนี่ยมันจะไปไม่ได้ท่านสอนว่าอย่าไปคิดแคบอย่าไปมองใกล้ๆนะอย่าไปคิดแคบมองใกล้ต้องคิดกว้างไหมนะต้องมองนะต้องคิดกว้างมองไกลด้วยนะต้องไปสูงด้วยไหมไปพระนิพพานไม่สูงได้ไงไปคิดแคบมองใกล้ไปไม่ดีเลยใช่ไหมนี่ยอมพูดเองนะไม่นี่เป็นข้อห้ามคิดแคบมองใกล้พอยิ่งการเจริญกุศลได้แล้วเนี่ยไปมองว่าอุ้ยไปไม่ถึงเหมือนคนบางคนว่าโอ้ฉันรักษาศีลไม่ได้หรอกยากเขาบอกอะไรเราเขาบอกอะไรเอาเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นมนุษย์อีกแล้วมันยากเขาไม่อยากเขารับไม่ได้คุณธรรมความเป็นมนุษย์มันหนักมันต้องมาทำดีมันต้องมารักษาศีลเขาขอกลับที่เดิมดีกว่าอันเดียวกันไหมเพราะมันหนักสำหรับเขาเหลือเกินมันไม่ไหวเขาแบกภาระไม่ไหวเพราะกุศลกรรมบท10ศีล5เนี่ยหนักเนี่ยเขาทำไม่ไหวแล้วเขาขอปล่อยใจสบายๆดีกว่าอยากจะโลภก็โลภบ้างก็อย่างนี้ดีกว่าอยากจะโกรธอยากจะทำอะไรก็ขอเป็นอิสระตามอำนาจของกิเลสดีกว่าอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเขาไม่เอาอีกแล้วมนุษย์เนี่ยมันยากแล้วยิ่งสูงกว่ามนุษย์เขาก็ไม่เอาเขาขอที่ลงต่ำกว่ามนุษย์ดีกว่าใช่ไหมเข้าใจไหมตรงเนี้ยเราต้องคิดให้ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่ากรณีที่พูดว่ามันต้องทวนไหมต้องทวนมันจะดูเหมือนยากใหม่ๆมันเหมือนยากใหม่ๆท่านนายโยมเนี่ยที่เราว่ายากเนี่ยยอมลองนึกถึงสภาพที่เราทำมาหากินดิยอมหากินมาจนสามารถอยู่มาได้วันนี้บางครั้งยอมเสี่ยงชีวิตนะเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยยอมเสี่ยงชีวิตยอมเหน็ดยอมเหนื่อยนั่งหลังขดหลังแข็งนะทำงานเนี่ยโดยสำนวนเนี่ยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตบางคนเนี่ยใช่ไหมทำงานแสนจะลำบากเครียดก็เครียดทนทรมานกันอยู่เนี่ยบางคนแทบเป็นโรคประสาทเลยนะทำมาหากินในเรื่องกามคุณเนี่ยหาวัตถุกามเนี่ยแต่เรากล้าแต่พอมาเจริญกุศลเราชอบแบบง่ายๆฟังสบายๆแล้วนั่งหลับตาแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยไม่ต้องเจออุปสรรคอะไรเลย
ไม่ต้องต่อสู้กับอะไรหรอกนั่งพอใจสงบหน่อยแล้วพระนิพพานปรากฏเองแวบเงี้ยมันไม่มีจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรจักบรรลุธรรมชั้นเลิศด้วยธรรมที่เลิศไม่ใช่บรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมะที่เลวนะจะบรรลุพระนิพพานด้วยโลภะไม่ได้จะบรรลุพระนิพพานด้วยโทสะไม่ได้จะบรรลุพระนิพพานด้วยถีนมิทะไม่ได้จะบรรลุพระนิพพานด้วยอุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่ได้จะบรรลุพระนิพพานด้วยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่ได้จะบรรลุพระนิพพานด้วยโมหะไม่ได้คือความไม่รู้ไม่ได้ฉะนั้นจะบรรลุธรรมที่เลิศต้องธรรมะที่เลิศแต่จะบรรลุธรรมะที่เลิศด้วยธรรมะที่เลวไม่ได้เหตุผลต้องโตเหตุกับผลต้องสมดุลกันไหมต้องสมดุลกันเราปรารถนาพ้นทุกข์ต้องเหนื่อยก่อนไหมต้องเหนื่อยยอมอยากจะมีบ้านสักหลังเนี่ยยอมต้องเหนื่อยไหมเหนื่อยอยากจะมีรถสักคันเนี่ยก็เหนื่อยอยากจะมีแฟนสักคนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไล่ไปเถอะเหนื่อยทุกเรื่องอยากมีลูกมีร้านมีเหนื่อยหมดนี่ปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานแบบไม่ต้องเหนื่อยเป็นไปได้ไหมไม่ได้คิดใหม่หรือยังตอนนี้อาจารย์นี้พูดถึงเรื่องเจตนาก็คือสภาพที่จัดแจงกระตุ้นชักนำธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ทำหน้าที่เหมือนหัวหน้าศิษย์เนี่ยเหมือนกับแม่ทัพเนี่ยแม่ทัพเนี่ยเวลาลูกน้องเนี่ยอ่อนแอกระตุ้นไหมกระตุ้นเห็นไหมอาจารย์ที่ท่านมาสอนตอนเช้าท่านพยายามกระตุ้นพวกเราไหมไม่กระตุ้นได้ไหมอ่อนแอจะพับลงเรื่อยเลยใช่ไหมท่านพยายามกระตุ้นก็บอกต้องคิดนะท่านยังไม่เล่าให้ฟังแหมที่ลำบากก็ต้องไปคิดคำพูดอยู่เลยเนี่ยคือท่านจะใช้คำพูดได้ดีกว่ามาใช่ไหมเพราะท่านคงอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าแล้วก็มีประสบการณ์ทางโลกเยอะอันมาเป็นคนมีประสบการณ์ทางโลกน้อยมากแล้วก็ลืมกันหมดแล้วเข้ามาจะลืมหน้าลืมหลังหมดเลยใช่ไหมลืมหมดเลยก็เลยเอ๊ะบางครั้งภาษาทางโลกเขาใช้อะไรกันมาก็ไม่รู้แล้วบางทีก็มานั่งฟังเอ๊ะอันนี้อะไรนี่ถ้าหากว่าจริงๆถ้าหากว่าโดยความถนัดของอามาก็คือไล่ตามสูตรเลยนะป๊อปป๊อปป๊อปไปเลยนะเนี่ยอามาก็มาเห็นพวกเราก็ต้องมาค่อยๆว่าไปเข้าใจป่ะเพราะปกติอามาไม่ได้แสดงตามลักษณะนี้ก็แสดงไปตามสูตรตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยแต่ก่อนอามาไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะอามาเข้าใจก็นึกว่าคนอื่นเข้าใจไล่ยาวป๊อปๆๆเลยนี่ต้องจริงเลยนะว่าเดี๋ยวนี้พอไม่ถามเขาไงถามนี่แล้วผิดหวังทุกทีถามก็ผิดหวังเดี๋ยวนี้จะเข้าใจแล้วคือการที่เราห่างจากคฤหัสถ์มานานเนาะแล้วก็ห่างจากการพบปะผู้คนเนี่ยเราก็นึกว่าเนี่ยเป็นชาวพุทธเนี่ยเขาคงเสกคุณพระธรรมกันจนสุดแรงฤทธิ์แล้วแล้วก็ไล่ตามลำดับสูตรเลยใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากขูยานปัญญาวิชาทมาก็ไล่ไปตามลำดับเนี่ยพอมาถามเขาบอกเขามึนหมดแล้วไม่รู้เรื่องมาก็เลยไม่มันเป็นอย่างนี้นะผลปรากฏก็คือเขาไม่เข้าใจดังนั้นภาษาที่ใช้ก็เลยมาตอนนี้ก็เลยต้องค่อยๆถามไปค่อยๆถามฉะนั้นเจตนาเหมือนหัวหน้าศิษย์เหมือนกับแม่ทัพทีนี้ก็จับประเด็นได้แล้วแต่เนี้ยเจตนาที่เกิดร่วมกันกับกุศลจิตุบาทนะที่เป็นไปกับกุศลก็หมายความบอกว่าเขาก็ไปจัดแจงเวทนาเป็นต้นเหล่านี้นะให้ทำหน้าที่ของตนเองทำกิจในการกระทบอารมณ์ก็คือหมายความบอกว่าให้ด้วยอำนาจของการอนุเคราะห์ด้วยอำนาจของการที่ว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวคอยกระตุ้นคอยบอกคอยกล่าวให้สภาพธรรมเหล่านี้ไปทำกิจฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลศีลเนี่ยนะเจตนาของบุคคลผู้วิรัติอยู่เว้นจากทุจริตทั้งหลายเนี่ยตั้งใจที่จะงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นเหล่านี้สภาพของเจตนาเหล่านั้นก็มาทำกิจในการที่จะมาจัดแจงใช่ไหมเป็นไปกับกุศลเช่นตั้งใจในการสมาทานสิงปานาธิปาตาเวรมณีเจตนานะ
ความตั้งใจแต่ว่าได้ข้อมูลมาก่อนแล้วว่ากุศลศีลเป็นรัตนะเป็นของดีเป็นของประเสริฐเป็นของเลิศมีผลมากมีอานิสงส์มากไม่หาประมาณไม่ได้ศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นมีอานิสงส์การไม่มีศีลนั้นเป็นโทษมีโทษอย่างไรต่างๆพระท่านขยายไปแล้วเนี่ยมุมเนี้ยพอมาพิจารณาอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าปัญญามาทำกิจนะปัญญามาทำกิจในการวิจัยกรรมและผลของกรรมใช่ไหมเจตนาเป็นพีชานิทานกิจจะเป็นพีชานิทานกิจจะแปลว่าอะไรเป็นกุศลกรรมเป็นศีลเจตนาเจตสิกเป็นกุศลกรรมเป็นกิจพิเศษเขาเรียกพีชานิทานกิจก็คือเป็นศีลเจตนากรรมที่ทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกิดเสวยผลต่อไปในอนาคตฉะนั้นเราจะเพาะเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าเพราะเมล็ดเจตนาที่งดเว้นจากการลักเพราะเมล็ดเจตนาที่งดเว้นจากการพูดผิดในกามเมล็ดเจตนาที่งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเพาะลงไปสิทีนี้การเพาะนี่เนี่ยบางครั้งเราปลูกครั้งเดียวเราทิ้งเลยเอาเมล็ดนี้ปลูกปุ๊บแล้วไม่รดน้ำพรวนดินเป็นไงโยมเป็นยังไงศีลก็เหลืองหมดแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่านี่กี่วันแล้วเนี่ยปลูกศีลมากี่วันแล้วรดน้ำไปกี่ครั้งหลายครั้งแล้วเนาะเอาน้ำร้อนไปลวกด้วยไม่ใช่นะแต่รดนะกุศลศีลเดินดีไหมในกระแสจิตใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามหน่อยแล้วว่าศีลเกิดยังไงเอ้าอันนี้อะไรเนี่ยแล้วมองมาแล้วกุศลศีลข้อไหนเกิดอันนี้เห็นดินสอนี่แล้วเมื่อกี้บอกว่ากุศลศีลเจริญแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าเจริญรับอารมณ์แล้วกุศลศีลเจริญจริงไหมอ้าวได้หนึ่งข้อเองนี่เอาไปฆ่าคนตายได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้เห็นไหมไม่ตายหรือไม่ใช่แทงคนตายไหมเนี่ยไม่ตายหรือโอ้แทงก็ตายนี่เนี่ยตายไม่ตายตายไม่รอดหรอกเนี่ยตายให้ปฏิบัติได้ไหมอธินาทานได้ไหมผิดกาเมสุมิชฌานเพราะดินสอนี่ได้ไหมเนี่ยเขียนจดหมายบอกเขานัดแน่ได้ไหมเนี่ยได้ไหมมุสาวาทได้ไหมปิสุณาวาจาได้ไหมพรุสวาจาพูดหยาบได้ด้วยไหมแล้วก็พูดเพ้อเจ้อได้ไหมเนี่ยได้ด้วยโลภได้ไหมโกรธได้ไหมเห็นผิดว่าเป็นดินสอได้ไหมทั้งที่เป็นดินน้ำไปลมเนี่ยเห็นเป็นดินสออกุศลกรรมบท10เรียบร้อยเอาสิเนี่ยแล้วผิดศีลได้หมดเลยเอาสิแล้วมันลดน้ำเจริญจริงหรือเปล่าแล้วผิดได้จริงเปล่าเมื่อกี้ก็ต้องสมาทานงดเว้นให้หมดหรือเปล่าที่มันไม่ผิดเพราะมันยังไม่ได้โอกาสเข้าใจเปล่าเพราะความไม่ได้ตั้งใจไว้ไม่ได้เห็นโทษของการทุศีลเพราะการที่เห็นดินสอหนึ่งด้ามนี่แหละตรงนี้พอจะมองเห็นใช่ไหมเห็นไหมว่าถ้ากุศลศีลเนี่ยมีความเจริญมีความงอกงามมีความไพบูลย์มีความคล่องแคล่วทุกอารมณ์เมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วตัวกุศลศีลจะเดินได้ทุกเรื่องอันนี้แปลว่ากุศลศีลเจริญจริงๆงอกงามจริงๆกรณีอย่างเนี้ยพอหลังจากตนเองนั้นน่ะงดเว้นจากบาปอกุศลธรรมได้เพราะการเห็นสีนี้เป็นต้นเหล่านี้ถามว่าความสุขใจจะเกิดขึ้นจากกุศลศีลไหมเกิดไม่เกิดจะเกิดฉะนั้นปัจจัยรอบด้านของเราทั้งหลายวัตถุรอบด้านทั้งหลายเป็นเหตุแห่งการทุศีลได้หมดนี่เราลืมมองลืมใคร่ครวญลืมวิจัยลืมพิจารณาทานยังมีวิจัยยะทานนังเลยใช่ไหมศีลต้องวิจัยไหมปัญญาต้องมาทำกิจวิจัยนะเคยรักษาศีลแบบนี้ไหมเคยไหมโยมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้แล้วโอ้น่าชื่นใจจัง
รักษาศีลก็วิจัยแบบนี้เนี่ยลักษณะเนี้ยเจตนาเหล่านี้นะเป็นเจตนาที่เป็นที่ทำหน้าที่ในการเพราะว่าทุกกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นบาปธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทุกเม็ดของเจตนาที่เพาะลงไปนั้นเป็นการปลูกต้นกล้าของกุศลศีลเพื่ออะไรเพื่อการได้เสวยผลต่อไปในอนาคตถ้าปริมาณของเม็ดของกุศลศีลไม่มีความหนาแน่นไม่พอกพูนไม่เจริญอย่างนี้แล้วตัวกุศลศีลนั้นจะเป็นปัจจัยแก่สมาธิปัญญาเป็นต้นได้อย่างไร